ไข่มุกมาทำเป็นวุ้นแล้วดูนะคะว่ารสชาติ texture นะคะจะเป็นอย่างไรเราทำถูกปะวะแต่เนี้ยวุ้นมันแยกตัวเห็นปะคือความเย็นอะทำให้วุ้นอะแข็งตัวมันเป็นวุ้นแล้วมันต้องรีบคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะจ๊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 ะถ้าตรงนี้ทีมตัดต่อไม่ใส่ซีดีคือโกรธอ่ะลองดูลองจ๊ะ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 อ่ะลองดูหนึ่งสองไปจ๊ะจ๊ะวันนี้เป็นวันดีวันนี้เราได้ไปเจอโพสต์ใน IG ที่เราอยากจะทำให้ทุกคนได้ซีเราซื้อชานมไข่มุกและน้ำต่างๆนะคะวันนี้ก็คือจะทำลองเอาเครื่องดื่มชนิดเนี้ยมาผสมเป็นวุ้นดูแล้วดูนะคะว่ารสชาติ texture นะคะจะเป็นอย่างไรไปทำกันเลยค่ะจ้า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 สงสารอะจังหวะก็ไม่ค่อยแม่นด้วยปากเปิดเตาเทน้ำลงไปเทไปเท่าไหร่ก็ได้นะโตแล้วเทน้ำลงไปประมาณนี้ผงวินวุ้นแพ้สิอ๋อเราก็จะใส่ผงวินตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปคนคะอยากชิมไหมคะว่าผงวุ้นรสชาติเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมมานะคะตากล้องดิตากล้องผงวุ้นนะคะอันนี้ผงวุ้นนะคะทุกคนมันเหนื่อยเดี๋ยวเราจะใส่ผงวุ้นลงไปผมมันไม่จับตัวมันเป็นก้อนมากเลยอ่ะก็ต้องใส่เยอะๆใหญ่เยอะมากถ้าใส่เยอะๆมันก็จับตัวทำไมเป็นก้อนอย่างเงี้ยเฮ้ยเท่านั้นดิพอโมใส่แล้วมันก็เป็นเฮ้ยหรือว่าเราต้องใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่เดือดวะนี่มันจับตัวกันเป็นก้อนอ่ะอย่าบอกนะต้องทำใหม่อ่ะทำใหม่รอบคือทุกคนโมทำผิดคือมันต้องผสมน้ำกับผงวุ้นก่อนแล้วค่อยต้มให้มันเดือดแต่นี่น้ำมันเดือดแล้วเราใส่ผงวุ้นลงไปผงมันก็เลยจับตัวกันเป็นก้อนเทคสองเราจะใส่น้ำลงไปและเราจะยังไม่เปิดไฟเพราะเราจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนซึ่งนี่เป็นผงวุ้นซองเดียวที่มีอยู่ในบ้านเราต้องทำให้ได้นะคะทุกคนใส่ผงวุ้นลงไปใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็คนกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นมันเป็นสาหร่ายมากนี่นะคะเราคนผงวุ้นเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟเลยแล้วก็ต้มให้มันเดือดระหว่างรอเดือดนะคะก็จะมาเปิดฝาโอ้หอมจังใส่มุกลงไปคนให้ไข่มุกแตกตัวก่อนนะคะตอนกินอะไข่มุกมันจะไปตกตะกอนอยู่ข้างล่างแล้วพอเราทำวุ้นใช่ป่ะเราก็ต้มถ้วยออกมาไข่มุกก็จะกลายไปอยู่ข้างบนอันนี้อะไรอะอันนี้ไมโลโรงเรียนเฮ้ยไมโลโรงเรียนเฮ้ยต้องคนใส่น้ำพุ่งอีกก่อนมันเป็นตัวแล้วเราทำถูกปะวะต้องใส่กว่านี้ป่ะไม่ถ้ามันใส่กว่านี้แล้วพอมันใส่น้ำเข้าไปอ่ะมาผสมกับน้ำนี้อีกอ่ะมันจะกลายเป็นใสเกินเนี่ยนึกออกป่ะชิมนี้ก่อนดีกว่าอร่อยมากไมโลโรงเรียนที่แท้ทรูชาไทยนมไทยเพื่อนเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะทุกคนอุ๊ยรสชาติผสมไปหมดเลยเดี๋ยวโมจะให้น้องนะคะคนให้ตลอดเวลาระหว่างที่เรากำลังผสมไข่มุกกับดาร์กช็อกโกโก้หูยอร่อยมากเลยว่ะเพื่อนๆคิดว่าครั้งนี้จะสำเร็จไหมคะถ้าคิดว่าสำเร็จคอมเมนต์ลงมากังวลไม่กังวลผงวุ้นหรอกกังวลตอนที่ใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะได้แล้วแหละได้ไหมอ่ะโอ้ยทำไมทำอาหารมันต้องเครียดขนาดนี้ด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงอ่ะโอเคใส่ลงไปเลย1ช้อน1 2 3เฮ้ยมาอีกช้อนนึงมาโอ้ยไหลเฮ้ยเดี๋ยวมันไหม้อย่าทำให้มันไหลไปข้างอ้ายพอแล้วมันไม่รวมตัวเป็นก้อนไม่รู้ดิพี่ลองก่อนลองให้เรียนก่อนพี่ว่าต้มเลยต้มแยกเลยทีละอันเว้ยจริงอันนี้แหละผมว่าอันนี้ถูกเราก็จะใส่อันนี้ลงไปต้มด้วยเนี่ยแหละคือตัวอย่างของคนที่ไม่ศึกษามาให้ดีก่อนที่จะทำคลิปนะทุกคนคือตอนแรกอะตอนทำคลิปว่าโมบอกว่าต้องใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำก่อนเว้ยแต่น้องบอกว่าให้ต้มน้ำ
กับวุ้นแล้วเอาน้ำวุ้นอะใส่ลงไปในถ้วยได้เลยเขาไปถามร้านเบเกอรี่มาแล้วแบบที่3ก็เอาผงวุ้นมาใส่เลยถ้าอันนั้นอะได้ชัวร์ก็ลองดูไงแต่เนี้ยวุ้นมันแยกตัวเห็นป่ะมันไม่ผสมลงไปเพราะมันเป็นผสมกับน้ำนี้ไปแล้วใช่ทุกคนมันเครียดมากเลยอ่ะตอนแรกอ่ะเราคิดว่าคลิปนี้อ่ะจะสนุกมากจนจะว้าวจะแบบโอ้โหพอถึงตอนทำปุ๊บแบบช้อนเดียวมาวันนี้สลับหม้อกันมาวันนี้ตั้งตอนนี้นะวุ้นอ่ะมันแข็งติดช้อนไม่หมดเลยดิคือความเย็นอ่ะทำให้วุ้นอ่ะแข็งตัวนี่คิดว่าไม่รอดคัดเลิกทายหลังจากที่เราประชุมหารือกันแล้วนะคะโมจะต้มอันนี้ให้เดือดแล้วโมก็จะใส่ลงไปแล้วก็คนแล้วก็มาดูกันนะคะว่ามันจะเซตตัวไหมถ้าเซตตัวถือว่ารอดถ้าไม่เซตตัวทำไมเครียดมากเลยตอนเนี้ยทำไมจะต้องเครียดขนาดนี้ด้วยอ่ะกับการแค่ทำวุ้นชานมอ่ะทำในหัวเนี่ยวุ้นออกมาดึงดึงดึงใช่แบบทุกคนคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้แท้มันเป็นวุ้นแล้วมันต้องรีบคนเอ้าคนอีกทำไมพี่คนแล้วเอ้าเหรอเออมันกำลังก่อตัวอยู่โอ้โหต้องแบ่งครึ่งเหรอเนี่ยสองช้อนเอ้าไม่เกี่ยวอีกนิดนึงเพื่อความชัวร์เดี๋ยวขอให้มันเป็นมูนเถอะนะอันนี้อร่อยมากอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงนะคะกับชานมมุ้นทิ้งประโยคคลิปล่าสุดอะครึ่งชั่วโมงทุกคน30นาทีไม่มีอยู่จริงบอกก่อนเลยนะโมเป็นคนแพ้นมวัวถ้าโมกินนมวัวเข้าไปอ่ะอาจจะมีอาการท้องเสียน้ำมูกไหลจะโมทำเพื่อทุกคนเดี๋ยวโมจะคว่ำทีละอันนะคะว่ายังเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราคว่ำก่อนไหมจะรอดหรือไม่รอดเราเอามีดกวาดรอบๆเคาะทำไมไม่ออกเลยวะบ้าหุยได้แล้วมันนิ่มมากเลยเหมือนเราใส่วุ้นน้อยเกินไปอ่ะมันแตกเละหมดแล้วโอ้ยไม่เป็นไรนอนอันนี้ต่อเฮ้ยมาแล้ว1 2ไปเออนี่ดูดีอันนี้อันต่อไปตึ๊กเดี๋ยวทุกคนคะขออนุญาตนะคะเก็บน้องไปก่อนยกถาดนี้ให้หน่อยอันนี้ไม่รอดชาเขียวนะคะทุกคนเฮ้ยทำไมอันนี้ไข่มุกมันกระจายอย่างนี้วะเออเพราะว่าเราคนจะมันเซตตัวแล้วมันก็เลยลอยอยู่ข้างบนอยู่อย่างนี้เลยเหรอโกโก้ดาลูกๆไปเฮ้ยอันนี้ไมโลเหรอไมโลโรงเรียนนี่ก็จะกลายเป็นพุดดิ้งไมโลอ่ะดิให้มันเอ๊ะนี่ทุกคนดูนะใส่ไปให้น้องเต้นหน่อยจ้าโคตรเต๋ทุกคนน่ากินอ่ะเฮ้ยอันนี้จะรอดมั้ยเนี่ยนะคะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเหลวมาใช่ไหมเฮ้ยข้างล่างได้อยู่เรายกภาพนี้ออกดีกว่าสรุปนะคะชานมเรานะคะไม่รอดไป3แก้วนะคะรอด6แก้วเดี๋ยวเราชิมกันมั้ยจะกินแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนกินพักก็โฆษณาสักครู่ไม่มีมากินพร้อมกันป่ะเข้ามาแท้เนยหอมไข่มุกไม่ต้องแขกแต่ว่าตัววุ้นอ่ะอร่อยเนาะเดี๋ยวโมหั่นแบ่งให้ทุกคนชิมแบะออกนี่เหมือนเลือดหมูเลยว่ะอ่ะน้ำซุปข้าวมันไก่ซะหน่อยอันนี้เหมือนอะไรยอเอ้ยหมูยอหมูยอซะหน่อยอันนี้อร่อยชิมหน่อยก็เหมือนชานมฮันนี่อ่ะ
เหมือนเลยอร่อยสุดแล้วลองผ่าดูว่านี่เหมือนอะไรเอ้ยเหมือนโบราณ่าเหมือนโบราณ่ามีพริกไหมใส่พริกหน่อยดีกว่าเราเล่นอะไรกันเนี่ยทุกคนเทะมากเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนประเมินนะคะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกับการซื้อชานมไข่มุกมาทำเป็นวุ้นโดยต้องใช้เวลารอ24ชั่วโมง1 2ไปไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมด้วยนะก็ดูเอาสนุกแล้วกันนะคะเป็นความบันเทิงอย่างนึงที่พวกเราลงมติเห็นพร้อมกันแล้วว่ามันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งย้ำนะคะคลิปนี้จริงๆก็ตั้งใจที่จะทำมาเพื่อกินจริงๆแหละแต่มันกินไม่ได้จริงๆไปแล้วค่ะ